สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยครับสำหรับสงครามยูเครนนะครับคุณผู้ชมมันเป็นสงครามชนิดที่ว่ากึ่งเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เป็นสงครามที่มีความน่าสนใจหลายๆประเด็นเลยทีเดียวครับโดยเราจะได้เห็นว่าการรบกันในยุคสมัยใหม่นั้นนอกจากจะมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆเข้ามาช่วยรบแล้วยังมีการนะครับนำการเมืองเศรษฐกิจและพลังงานต่างๆมาเป็นตัวต่อรองในการรบอีกด้วยครับซึ่งประเด็นที่สำคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือสงครามยูเครนนั้นส่งผลอย่างไรกับ3ประเทศยักษ์ใหญ่ครับประเทศไหนจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับสงครามครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนแอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปพูดถึงสงครามยูเครนนั้นเพราะเหตุใดรัสเซียถึงกล้าบุกยูเครนแอดมินจะขอพูดถึงสหรัฐก่อนนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของสหรัฐนั้นมันมีผลอย่างมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับก่อนอื่นนะครับแอดมินจะขอเล่าย้อนไปถึงในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2กันก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแบบไร้ข้อกังขาจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสำคัญอย่างยิ่งนะครับในทางการทหารนั้นกองทัพของสหรัฐมีความยิ่งใหญ่เกรียงไกรยากที่จะมีประเทศไหนในโลกนี้จะสามารถขานอำนาจกับทางสหรัฐได้ซึ่งไม่ว่าทางการสหรัฐนั้นจะส่งกำลังทหารเข้าไปรบในประเทศไหนก็ตามก็ไม่มีนะครับประเทศไหนจะสามารถทัดทานสหรัฐได้หรือแม้กระทั่งประเทศพันธมิตรของสหรัฐเองก็ไม่สามารถทัดทานสหรัฐได้เช่นกันครับซึ่งในช่วงนั้นก็ถือได้ว่าสหรัฐกำลังเรืองอำนาจอย่างเต็มที่ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมเมื่อคนเหล่านั้นมีการเรืองอำนาจมันก็ย่อมมีการร่วงโรยได้เช่นกันครับซึ่งสหรัฐนั้นได้ริมรถความพ่ายแพ้ครั้งแรกนะครับในสงครามเวียดนามนั่นก็คือความพ่ายแพ้ต่อกองทัพของเวียดนามเหนือนั่นเองถึงแม้ว่าในขณะนั้นแสนยานุภาพของสหรัฐจะมีมากกว่ากองทัพของเวียดนามเหนืออย่างเทียบไม่ติดก็ตามทีแต่ด้วยอุดมการณ์ที่แรงกล้าของเวียดนามเหนือนะครับที่ต้องการหลุดพ้นจากการครอบงำของชาวต่างชาตินะครับก็ทำให้พวกเขานั้นสามารถขับไล่กองทัพของสหรัฐออกจากแผ่นดินของเวียดนามได้เป็นผลสำเร็จครับประกอบกับตอนนั้นประชาชนของสหรัฐเองก็ไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามครั้งนี้จึงทำให้นะครับสหรัฐที่มีกำลังทางทหารที่มากกว่ามีอาวุธและเทคโนโลยีต่างๆในการรบที่เหนือกว่าก็สามารถพ่ายแพ้กองทัพเล็กๆอย่างเวียดนามเหนือได้เช่นกันครับส่วนต่อมานะครับคุณผู้ชมสหรัฐนั้นก็ได้สูญเสียนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังทางทหารนั้นเป็นจำนวนมากเช่นกันในสงครามที่โซมาเลียนะครับซึ่งในขณะนั้นก็นับได้ว่าน่าเห็นใจสหรัฐเช่นกันที่ตั้งใจเข้าไปคุ้มครองนะครับพลเรือนที่ถูกแย่งอาหารจากกลุ่มขุนศึกต่างๆในโซมาเลียนะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีแล้วนะครับว่ายุทธการแบ็คฮอกดาวน์นั้นสหรัฐก็สูญเสียเฮลิคอปเตอร์ไปเป็นจำนวนมากและกำลังพลส่วนหนึ่งก็ถูกสังหารครับสุดท้ายก็ต้องจำใจออกจากโซมาเลียแบบมือเปล่าเลยครับต่อมาก็คือการบุกอิรักนะครับคุณผู้ชมซึ่งทางประเทศอิรักที่มีซัดดัมฮุสเซนเป็นผู้นำสูงสุดนั้นแม้ว่าจะมีพฤติกรรมที่เป็นกองทัพอันธพาลนะครับโดยทางซัดดัมนั้นได้ส่งกำลังทางการทหารเข้าไปยึดครองประเทศคูเวตนั่นเองแต่การส่งกำลังทางการทหารของสหรัฐเข้าไปยังอิรักนั้นก็ยังมีข้อกังขาอยู่หลายจุดครับซึ่งข้อกังขาที่สำคัญก็คือการกล่าวหาว่าอิรักนั้นมีอาวุธเคมีมีอาวุธร้ายแรงนะครับซึ่งสุดท้ายนั้นก็ไม่สามารถตรวจพบอาวุธเหล่านั้นได้ครับและในครั้งนั้นเองก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นฐานของอิรักเองหรือว่าประชาชนชาวอิรักครับซึ่งแอดมินก็เชื่อว่าชาวอิรักจำนวนมากนั้นก็ไม่ได้คิดเห็นแบบเดียวกับทางประธานาธิบดีซัดดัมนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดสงครามขึ้นพวกเขาก็ได้รับผลกรรมต่างๆไปด้วยครับซึ่งสิ่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตราบาปของสหรัฐนั่นเองส่วนการเสื่อมอำนาจของสหรัฐอย่างชัดเจนนั้นก็คงจะเป็นสงครามต่อต้านการก่อการร้ายของพวกไอซิสนั่นแหละครับซึ่งณเวลานั้นก็มีอีกหนึ่งกองกำลังที่ช่วยสหรัฐรบอย่างเข้มแข็งและห้าวหาญนั่นก็คือกองกำลังชาวเคิร์ดนั่นเองครับและนักรบชาวเคิร์ดนี่แหละครับคุณผู้ชมที่เป็นหัวหอกสำคัญของสหรัฐในการเข้าบุกยึดเมืองต่างๆ
ที่ทางไอซิสได้ครอบครองไว้ส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรนะครับสามารถเอาชนะกองกำลังของไอซิสได้อย่างไม่ยากเย็นนักโดยพวกเขานั้นจะไม่เน้นส่งกำลังทางภาคพื้นดินเข้าไปแต่จะเน้นการเข้าตีทางอากาศมากกว่าจึงทำให้ยอดการสูญเสียทางทหารของสหรัฐนั้นมีน้อยมากๆในสงครามครั้งนั้นครับซึ่งในการรบครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาก็เคยได้สัญญากับชาวเคิร์ดว่าพวกเขาจะช่วยชาวเคิร์ดนะครับร่วมก่อตั้งประเทศแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่สามารถขัดใจประเทศใหญ่ๆอย่างตุรกีได้ซึ่งสุดท้ายแล้วสหรัฐก็ทิ้งชาวเคิร์ดไปครับและนี่ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบาดแผลใหญ่ๆของสหรัฐนะครับทำให้ประเทศพันธมิตรต่างๆเริ่มมีความสั่นคลอนนะครับในการไว้วางใจกองทัพสหรัฐส่วนสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมสงครามอัฟกานิสถานของสหรัฐนั้นก็นับได้ว่าเป็นสงครามที่สูญเปล่าและทำให้สหรัฐอเมริกานั้นบาดเจ็บหนักสุดๆครับซึ่งความสำเร็จของกองทัพสหรัฐนั้นก็มีเพียงการสังหารผู้นำของอัลกออิดะเพียงไม่กี่คนนอกจากนั้นนะครับพวกเขาได้รับความสูญเสียอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมไปทั้งเงินทุนในการทำสงครามต่างๆอย่างมหาศาลนอกจากนี้การช่วยเหลือรัฐบาลของอัฟกานิสถานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆแล้วสหรัฐกลับไม่ได้อะไรเลยจากการกระทำในครั้งนั้นเพราะในท้ายที่สุดแล้วกลับเป็นกลุ่มตาลิบันที่ได้ขึ้นมาบริหารประเทศและขับไล่ทหารของสหรัฐอเมริกาในช่วงนาทีสุดท้ายของการถอนทัพออกจากอัฟกานิสถานชนิดที่ว่าไม่ไว้หน้ากองทัพเบอร์หนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับและที่เจ็บใจสุดๆนะครับคุณผู้ชมสหรัฐนั้นกลับเสียอัฟกานิสถานให้กับจีนอีกด้วยซึ่งเหตุผลบางส่วนที่แอดมินได้กล่าวมานี้ล่ะครับคุณผู้ชมมันอาจจะเป็นข้อสังเกตที่ว่าสหรัฐนั้นเริ่มเสื่อมอำนาจหรือไม่นะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูรัสเซียกันบ้างนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ดูคลิปที่แล้วของแอดมินนะครับคุณผู้ชมคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ารัสเซียเองก็เหลิงอำนาจเหมือนกับสหรัฐเนี่ยแหละครับพวกเขานั้นเคยชนะจอร์เจียเคยชนะเชยเชนและสามารถเข้าครอบครองไครเมียได้อย่างง่ายดายนะครับนอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยการที่สหรัฐอเมริกานั้นเริ่มเสื่อมอำนาจพันธมิตรต่างๆของอเมริกานั้นก็เริ่มที่จะไม่ค่อยไว้วางใจสหรัฐนะครับจึงทำให้กองทัพของปูตินนั้นกล้าที่จะรุกรานยูเครนครับซึ่งพวกเขานั้นอาจจะคิดไปว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรอื่นๆจะไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือยูเครนครับเหมือนกับที่รัสเซียเองก็ไม่ได้ขัดขาสหรัฐในการบุกอิรักนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมทั้งสหรัฐและอังกฤษและรัสเซียนั้นมีสัญญาที่จะปกป้องยูเครนในสัญญาถอดถอนหัวรบนิวเคลียร์จากยูเครนนะครับซึ่งผู้ที่ผิดสัญญานั้นก็คือรัสเซียนั่นเองและด้วยเหตุนี้และหลายๆปัจจัยนะครับจึงทำให้สหรัฐนั้นตัดสินใจส่งความช่วยเหลือมาให้ยูเครนอย่างเต็มพิกัดเลยครับและไม่ว่าผลการรบของรัสเซียกับยูเครนจะออกมาเช่นไรนะครับรัสเซียจะได้ลิ้มรสอาการบาดเจ็บอย่างหนักเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาในสงครามอัฟกานิสถานครับเพราะว่าความขัดแย้งในครั้งนี้มันเริ่มส่อเขายืดเยื้อครับรัสเซียเองจะต้องสูญเสียอีกเป็นจำนวนมากนอกจากสูญเสียทางการทหารยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วพวกเขายังโดนกดดันนะครับโดยการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจซึ่งสิ่งนี้เองล่ะครับคุณผู้ชมมันจะส่งผลอย่างมากในการพัฒนาประเทศของรัสเซียครับอย่าลืมนะครับว่านอกจากเศรษฐกิจแล้วความรู้ต่างๆถ้าไม่ได้รับการร่วมมือจากนานาประเทศแล้วการพัฒนาอย่างโดดเดี่ยวนั้นมันย่อมก้าวไปได้อย่างช้าๆไม่ทันประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองครับครั้นจะหันหน้าไปพึ่งพาประเทศพันธมิตรซึ่งเป็นพันธมิตรหนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซียก็คือจีนนะครับก็ยังมีข้อกลังขาหลายๆอย่างว่าจีนนั้นจะเต็มใจช่วยรัสเซียอย่างจริงใจมากแค่ไหนครับเพราะว่าจีนเองก็มีโครงการนะครับพัฒนาเส้นทางการค้าต่างๆไปทั่วโลกและการเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นมันก็ทำให้โครงการต่างๆของจีนเองสะดุดลงครับนอกจากนี้จีนนั้นก็ยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาประเทศของตนให้ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอีกด้วยโดยเราจะเห็นได้ว่าในช่วงของสถานการณ์โควิดนั้นจีนได้ใช้ช่วงเวลานั้นนะครับในการขยายอิทธิพลทางทะเลมาในแถบทะเลจีนใต้รวมทั้งขยายอิทธิพลเข้ามายังประเทศลาวและกัมพูชาครับซึ่งประเทศลาวนั้นก็ถือได้ว่าเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของรัสเซียในย่านอาเซียนนี้นะครับโดยเราจะสังเกตได้ว่าลาวนั้นเริ่มประจำการอาวุธต่างๆที่ผลิตขึ้นในจีนมากขึ้นครับ
ส่วนทางแอฟริกาใต้นั้นจีนก็ได้เข้าไปนะครับสร้างอิทธิพลไว้อย่างกว้างขวางเช่นกันครับสุดท้ายนี้แอดมินก็ขอสรุปสั้นๆเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งต่อจากนี้ไปก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับแอดมินมองว่าสหรัฐนั้นกำลังพยายามนะครับกู้ชื่อเสียงของตนโดยการช่วยเหลือพันธมิตรต่างๆอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนหรือว่าไต้หวันนอกจากนี้พวกเขานั้นยังพยายามที่จะหวนกลับมามีอิทธิพลในแถบอาเซียนซึ่งดูจะเหมือนว่าอิทธิพลของสหรัฐในแถบอาเซียนนั้นดูจะจืดจางลงไปมากครับแต่อย่างไรก็ตามอำนาจของสหรัฐนั้นก็ยังแข็งแกร่งที่สุดในโลกนะขณะนี้ครับเพราะว่าพวกเขาเองก็มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียและประเทศใหญ่ๆในแถบยุโรปครับที่พร้อมจะช่วยสหรัฐอเมริกาในยามยากลำบากนั่นเองครับส่วนทางการจีนเองก็ดูดีขึ้นมานะครับคุณผู้ชมพวกเขานั้นมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่ก็คาดว่าคงจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานอยู่พอสมควรครับและถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นจะเติบโตอย่างรวดเร็วก็ตามแต่ทว่ากองทัพของพวกเขานั้นเมื่อเรานำไปเปรียบเทียบกับทางสหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นรองสหรัฐอยู่มากเลยทีเดียวครับและประเด็นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือประเทศพันธมิตรของจีนถ้าหากว่าทางการจีนนั้นทำให้พันธมิตรรักประเทศจีนได้อย่างเต็ม 100% นั่นก็คือการคบหากันอย่างจริงใจนะครับซึ่งปราศจากการเอารัดเอาเปรียบนั้นหากว่าประเทศจีนทำจุดนี้ได้พวกเขานั้นก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเช่นกันครับส่วนทางรัสเซียนั้นแอดมินก็คงต้องบอกตามตรงว่าสถานการณ์ของพวกเขานั้นแย่กว่าทั้ง2ประเทศนี้เป็นอย่างมากครับเพราะว่าตอนนี้รัสเซียถูกประเทศนาโต้นั้นล้อมไว้เกือบจะหมดทุกทางแล้วครับนอกจากนี้ยังโดนคว่ำบาตรอีกส่วนทางประเทศพันธมิตรอย่างจีนนั้นตามแหล่งข่าวเปิดก็แทบจะไม่ได้ช่วยรัสเซียเลยครับที่มีช่วยเหลือบ้างก็มีแต่เพียงการซื้อน้ำมันหรือว่าซื้อพลังงานราคาถูกจากรัสเซียครับนอกจากนี้พวกเขายังไม่แน่ว่าจะต้องติดลมในสงครามของยูเครนหรือไม่นะครับถ้าหากว่ากองทัพของรัสเซียต้องทำสงครามเป็นระยะกว่า10ปีถึง20ปีอย่างสหรัฐนะครับประเทศของรัสเซียจะตกต่ำขนาดไหนครับถ้าหากว่าเรามองในทางกลับกันนะครับคุณผู้ชมหากว่ารัสเซียทำตัวเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับมีความอบอ้อมอารีกับประเทศเล็กๆรอบๆรัสเซียแล้วโดยการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้านั้นแอดมินก็เชื่อว่าอิทธิพลของประเทศนาโต้จะไม่ได้เข้ามากล้ำกายประเทศรัสเซียแม้แต่น้อยเลยครับสุดท้ายนี้แอดมินก็อยากให้สงครามนั้นมันได้ยุติลงเร็ววันครับเพราะว่าประเทศที่เจ็บที่สุดณเวลานี้ก็คือยูเครนนั่นเองครับและคลิปทั้งหมดที่แอดมินได้ตั้งใจนำเสนอมานี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินก็ต้องการสื่อว่าในการทำสงครามนั้นมันไม่มีฝ่ายอาธรรมหรือว่าฝ่ายธรรมะหรอกนะครับคุณผู้ชมมันมีแต่คนชนะกับคนแพ้ซึ่งประเทศเล็กๆนั้นบางทีก็ต้องคอยลำบากไปด้วยนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้องคอยวางตัวให้ดีครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมบางช่วงบางเวลานั้นมันก็คับขันจริงๆบางครั้งมันก็ต้องเลือกว่าเราจะยืนอยู่ฝั่งไหนฝั่งไหนคอยอบอุ้มเราหรือฝั่งไหนคอยแต่จะบังคับเราต้องเลือกให้ดีๆครับซึ่งในความเป็นจริงนั้นโลกของเรามันก็เป็นอย่างนี้ครับซึ่งมันอาจจะไม่สวยงามอย่างที่เราคิดไปซะหมดแต่อย่างไรก็ตามนะครับความเป็นธรรมต่างๆในโลกใบนี้มันก็ยังพอมีอยู่บ้างครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับก่อนจากกันแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ